ทีที่หนึ่งระดับสกิมเมอร์รอบนี้โอเคนะนี่ขนาดมี2แรงมาช่วยนะเดี๋ยวพอถึงเวลาปุ๊บตอนที่เราปิดน้ำอ่ะผมว่าระดับมันจะต่ำลงหน่อยถูกป่ะเพราะตอนนี้มี2แรงน้ำมาช่วยมีปั๊มน้ำฝั่งนี้กับมีตรงนี้เดี๋ยวพอเติมน้ำได้ระดับจนถึงตัดโอเวอร์โฟลว์อ่ะเราถึงจะรู้ว่าแรงจริงเท่าไหร่ตอนที่เราปิดปั๊มน้ำตัวนี้พี่มาร์กจบไหมรอบนี้จบนะ2ตัวเหวี่ยงกระจายเลยรอบที่แล้วพี่แนนคำนวณผิดพี่หมูพี่แนนคิดว่าตัวเองชนะมันเว้ยคิดว่าท่อเดียวชนะมันได้แม่งไม่ได้แม่งเหมือนกับว่ามาสะดือประมาณ60แล้วก็มานี่ประมาณ20มันยังขาดอยู่ประมาณ10 20อ่ะแล้วมันทำให้ฝั่งเนี้ยน้ำสูงฝั่งเนี้ยน้ำลดบาลานซ์มันไม่ได้ใช่ใช่ใช่ก็เลยเปลี่ยนใหม่เอาไอ้คู่เนี้ยเพิ่มขึ้นมาวิ่งแม่งเต็มกำลังเลยวิ่งด้วยท่อ2นิ้ว2ท่อนไปเข้าลายเมน3นิ้ววิ่งใหม่ตลอดแนวเราไปออกอีก2นิ้วหัวท้ายใช่เมื่อกี้ทดลองแรงแล้วสะใจสะใจไม่เป็นไรทีฝั่งนี้มันจะสูงกว่านิดนึงเพราะว่ามัน2แรงน้ำมันมีแรงจากไอ้เส้นขาวนี่ไปด้วยไงแล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆตัดโอเวอร์โฟลว์ไปเราก็เก็บของพอดีเมื่อกี้ล้างกองให้กูดอยบอร์ดหนึ่งด้วยเพราะเละ ที่อธิบายนี้เราแก้ไขยังไงข้อเมนเท่าไหร่3นิ้วครับเราแก้เป็นเข้าเท่าไหร่2 2นิ้ว2ท่อนใช่ครับผ่านสกิมเมอร์มาวิ่งลายเมนคือ3ตลอดแนว3ตลอดแนว3ทาง2โอเคสะใจนะโอเคแต่เดี๋ยวน้ำฝั่งนี้จะสูงมากขึ้นนิดนึงนะน้ำฝั่งนี้สูงมากขึ้นนิดนึงเพราะว่ามันเป็น2แรงเติมกันพี่1เดี๋ยวเอาปลายสายมาเติมในกองแทนนะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันดีเลย์มันนานกว่ามันจะดีเลย์อ่ะมันจะนานเหลือกี่ถังพี่เหลือถังเดียวใช่ป่ะเนี่ยเดี๋ยวถึงโอเวอร์โฟลว์แล้วเพราะในความเป็นจริงน้ำไม่สูงขนาดนี้อ่ะพี่หนึ่งวิ่งได้ 100% เลยฝาทุกจุดทีปิดหมดแล้วใช่ป่ะทีดึงอันนี้ออกดิทีดึงฝาเนี้ยออกมาดิฝาเนี้ยแน่นเหรอไม่เป็นไรไม่ต้องละเพราะเดี๋ยวจะเอาจุดนี้ไปช่วยละเดี๋ยวแป๊บนึงพี่มาก่อนแป๊บนึงพี่หมูแป๊บนึงเอามาลงใส่บ่อนี่กองนี่ก่อนของพี่หมูได้แล้วช่องแรกเลยนะช่องแรกเลยพี่หนึ่งช่องแรกเลยได้ไหมนู่นเลยให้มันไปตามระเบียบของมันมันดันจากท่อไอ้นั่นน่ะท่อข้างล่างอ่ะมันไปล้นไส้ไม่เป็นไรมันในความจริงไม่ได้สูงตรงนั้นไอ้น้ำนี่เลิกเติมได้ละทีน้ำนี่เลิกเติมได้ละมันนวลเดี๋ยวคันนี้ล้นโอเวอร์โฟลว์ยาวเลยมันรู้ไฟมาเ
ยืนยันคอนเฟิร์มตามนี้เลยครับสวยงามมากๆวันนี้ขอบคุณพี่หมูมาให้กำลังใจเดี๋ยวพี่แนนพาไปกินข้าวปากซอยมายังเรื่องมายังพอแล้วพอแล้วเต็มแล้วเพราะเดี๋ยวมันตัดทิ้งนะตัดน้ำทิ้งแล้วพี่หมูต้องไปกี่โมงโอ้สบายกินข้าวก่อนตัดโอเวอร์โฟร์แล้วครับตัดโอเวอร์โฟร์แล้วครับโอเคอันนี้มาเจอ2แรงน้ำนะครับเดี๋ยวมาดูตอนจบกันว่าจะเป็นยังไงนะครับ NC พักคลิปเท่านี้ก่อนเมื่อกี้พี่แนนโทรคุยกับพ่อเขายืนยันว่าเขายังต้องการระดับน้ำเท่านี้เขายังต้องการระดับน้ำเท่านี้คือให้อยู่ใต้ท้องเขาชอบแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยระดับน้ำต้องเป็นไปตามนี้คือให้มันเหวี่ยงแรงประมาณขนาดนี้แล้วก็บาลานซ์น้ำอ่ะมะละกอต่อไปมันจะอยู่แถวๆเนี้ยถ้าสูงขึ้นหน่อยคืออันเนี้ยตอนเนี้ยฝั่งเนี้ยจะเตี้ยกว่านิดๆนึงแต่พอสุดท้ายปุ๊บเวลามันล้นอ่ะมันจะไปล้นออกท่อนู้นนะ ก็ล้นตามเวลาวันละ3รอบมีเช้ากลางวันเย็นนะ2ท่อรอบที่แล้วที่มะละกอเจอปัญหาคือน้ำไอ้นี่ขาดใช่ไหมล่ะใช่ครับใช่ป่ะใช่แล้วสักแป๊บหนึ่งลูกลอยเติมใช่ป่ะใช่ฟืดเดี๋ยวตอนนี้ผมว่ามันไม่เติมละมันทันละดูเด็กสองแรงเลยเท่าแรงเลยเอาจบชัวร์การันตีฮะโอ้โหชัวร์เลยรับรองสามข้อนี้ก็ใช่ป้าทีเก็บของไปเราต้องไปช่วยนุ๊กกินข้าวอีกความกวนส้นตีนเนี่ยนะชอบเหลือเกินได้มาครึ่งท่อประมาณนี้แหละล้างท่อให้ดีไปเก็บของไปเมื่อกี้นี้ผมใส่จุลินทรีย์ไปอีกโดสหนึ่งใหญ่ๆเลยนะกล่าวว่าถูกต้องเต็มที่เลยนะไม่เป็นไรทีอุดรไป 3,000 กว่าแล้วเนี่ยแก้ไขเนี่ยฮะใช่ใช่ที่อื่นได้ 3,000 กว่าแล้วค่าแรงมันอีกอ่ะค่าแรงมันอีกอ่ะมึงทำฟรีป่ะล่ะมึงช่วยพี่มรกรป่ะล่ะแมนๆเลยมึงก็สายหัวเห็นป่ะโอเคเอาวันนี้ NC ขออนุญาตจบภารกิจเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในโปรเจกต์ต่อไปจะสำหรับกรอยคิดว่าไม่น่ามีโปรเจกต์แล้วล่ะบ้านก็ครบแล้วนะอันนี้ก็ครบแล้วระดับน้ำไม่ลดละแฮปปี้คอมพลีทสวัสดีครับสวัสดีครับ